เหตุการณ์ต่อไปเป็นการจุดพลุแฟในสนามฟุตบอลนะฮะเมื่อวานช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ยมีฟุตบอลคู่ใหญ่เลยฮะระหว่างเมืองทองกับ BG ปทุมแข่งกันที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตนะฮะเป็นคู่ชิงฟุตบอลลีกครับเตรียมจะปิดฤดูกาลกันแล้วปรากฏว่าบอลในสนามเนี่ยจบไปแล้ว BG เป็นแชมป์แต่นอกสนามดูฮะอุ้ยไม่ได้มีใครไปจุดไฟเผารถนะแต่มีแฟนบอลไม่รู้ของฝ่ายไหนแหละค่ะจุดพลุแฟร์ในสนามแล้วโยนออกมาเอาอีกละพลุแฟร์อีกละอีกแล้วค่ะนะสมาคมฟุตบอลเคยเสียค่าปรับเป็นแสนเป็นล้านมาแล้วค่ะแล้วเนี่ยจุดแล้วโยนออกมาพอโยนออกมากระบะคันนี้จอดอยู่แถวๆสนามธรรมศาสตร์รังสิตพอดีฮะไม่ได้รู้อีโหนอีเนเลยรับเพราะไปเต็ม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 เลยครับใจเจ้าของรถเลยอ่ะเนี่ยเจ้าหน้าที่จากทีมรถพยาบาลทิติการนะครับต้องเอาถังน้ำยาสารเคมีมาฉีดดับไฟที่กำลังลุกไหม้รถกระบะในสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตหลังจบการแข่งขันฟุตบอลลีกครับรอบชิงชนะเลิศมีแฟนบอลฝั่งหนึ่งจุดพลุแฟร์แล้วจังหวะนี้ต้องทุบกระจกเลยนะฮะค่ะเพราะว่าไฟเนี่ยมันลุกลามเข้าไปในห้องโดยสารนี่ฮะตอนแรกเนี่ยสะเก็ดไฟเนี่ยมันร่วงใส่ผ้ายางคลุมท้ายรถกระบะเห็นไหมด้านหลังอ่ะคือมันไม่ใช่กระบะที่แบบท้ายเปิดโล่งมันมีผ้ายางคลุมก็เป็นเชื้อเพลิงอีกถูกต้องและนี่จังหวะนี้พอข้างหลังดับและฉีดดับข้างในต่อนะฮะเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่ปรากฏว่าสภาพข้างในโอ้โหเสียใจแทนเจ้าของกระบะจริงๆห้องโดยสารของรถกระบะเสียหายทั้งหมดคือไหม้วอดหมดเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะเราให้ดูสภาพนะนี่ข้างในเป็นอย่างนี้ฮะและนี่ผ้ายางด้านหลังนะฮะสอบถามคุณปิยพงศ์อายุ41ปีเป็นผู้เห็นเหตุการณ์นะครับบอกว่าเขาเห็นกลุ่มคนสวมเสื้อสีแดง 5-6 คนเดินออกมาจากสนามฟุตบอลหลังจบการแข่งขันจากนั้นได้จุดพลุแฟร์รอบแรกพลุเนี่ยตกลงไปในสนามฟุตบอลหญ้าเทียมข้างๆเห็นไหมฮะซากพลุแฟร์ยังอยู่ยังเห็นอยู่เลยนะซ้ายมือนะฮะแต่จุดรอบที่2ไอ้รอบที่2นี่แหละคิดว่าพลุแฟร์น่าจะร่วงใส่รถกระบะคันนี้แต่กลุ่มคนก่อเหตุก็ไม่ได้สนใจอะไรพากระเดินออกไปหน้าสนามฟุตบอลแล้วไปมีเรื่องกับแฟนบอลคนอื่นอีกนะฮะเอาอันนี้ผู้เห็นเหตุการณ์เขาบอกแบบนี้ลองฟังครับประมาณ 5-6 คนนะครับครับพี่ยังไงต่อครับเขาเดินฝ่ามาแล้วสักพักหนึ่งเขาเริ่มจุดพลุรอบแรกแล้วก็ไปตกในสนามบอลได้อีกดอกนึงเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าตกงดนะพอเขาจุดเสร็จแล้วเขาก็เดินไปแล้วก็ไปมีเรื่องกับแฟนบอลอีกรอบนึงไปชุดเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับขณะที่นายอรุณเชิดโฉมอายุ47ปีเจ้าของรถกระบะคันนี้นี่โหเห็นใจสภาพมาเห็นรถตัวเองแบบนี้ทั้งอึ้งทั้งเซ็งเสียหายหมดเลยถามหาความรับผิดชอบเลยอะค่ะใครจะมารับผิดชอบคะเนี่ยรถเขาเป็นแบบนี้เขาบอกว่าจริงๆพาลูกชายมาแข่งฟุตบอลที่สนามข้างๆก็เอารถเนี่ยมาจอดจุดตรงเนี้ยตั้งแต่เที่ยงเมื่อวานโดยที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการแข่งขันฟุตบอลลีกครับรอบชิงเลยนะคะส่วนตัวก็สงสัยว่าทำไมการแข่งขันฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยถึงไม่มีรปภ.หรือตำรวจมาดูแลและยอมรับด้วยว่ารถกระบะของเขาเองก็ไม่ได้มีประกันเพราะเขาไม่คิดมันจะมาเจอเหตุแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วที่สำคัญคือเขาต้องใช้รถคันนี้ทำงานทุกวันด้วยฟังเสียงคุณอรุณค่ะถ้าผมรู้ว่าความเสี่ยงที่ผมมาเงี้ยจะเกิดอย่างเงี้ยผมไม่มานะพี่ผมไม่รับรู้ด้วยนะผมคิดว่าการจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเงี้ยควรจะมีมาตรการป้องกันพี่ครับครับผมอันเนี้ยมันปลายเหตุแล้วพี่ต้นเหตุอ่ะไม่ควรจะเกิดด้วยซ้ำว่าเอาผู้แฟร์หรือเอาอะไรเข้าไปในเกมการแข่งขันเนาะคือทางพี่อ่ะผมเข้าใจแต่ทางผมมันไม่ได้พี่ครับผมต้องทำงานแล้วกุญแจดอกเดียวอ่ะผมจะไปทำงานยังไงพี่หรือแต่กุญแจเนี่ยที่ถืออยู่ในมือขวาค่ะไปยังไงอะคะรถเป็นแบบนี้อะค่ะโอ้นี่แล้วพาลูกชายมาเตะบอลค่ะก็คือโอ้ไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะฮะเอาเป็นว่าหลังเกิดเรื่องครับตำรวจสภ.คลองหลวงได้ลงมาตรวจสอบที่เกิดเหตุบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานประสานชุดสืบสวนตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับล่าสุดนักข่าวของเราเดินทางไปที่โรงพักคลองหลวงปทุมธานีติดตามความคืบหน้าคดีนะฮะนักข่าวช่องวันไปเจอกับรองผู้กำกับบอกว่าตอนนี้กำลังเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับพฤติกรรมของกลุ่มผู้ก่อเหตุถือว่าเข้าข่ายกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายมีโทษทั้งจำทั้งปรับฟังตำรวจหน่อยฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนกำลัง
ไล่กล้องจากจุดที่เกิดเหตุแล้วตอนนี้เรามีการสอบปากคำผู้เสียหายบ้างยังครับได้สอบปากคำผู้เสียหายไว้เรียบร้อยแล้วครับครับเดี๋ยวจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้ครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1จะเดินทางมาตรวจสอบรถกระบะที่ถูกไฟไหม้เพราะว่าตอนนี้อยู่นี่ฮะถูกลากมาเก็บไว้ที่โรงพักคลองหลวงเพื่อเก็บหลักฐานประกอบสำนวนคดีต่อไปนะฮะค่ะเอาเป็นว่าเรา2คนเองก็รายงานข่าวแบบนี้มาหลายครั้งผมเองเนี่ยไปดูฟุตบอลไปเชียร์ฟุตบอลเนี่ยก็มีแบบเนี้ยไม่จบไม่สิ้นคือแฟนบอลส่วนใหญ่ของทุกๆทีมเนี่ยน่ารักมันจะมีอยู่ไม่กี่คนนี่แหละฮะชอบเอาพลุแฟร์เป็นพลุสีจุดแล้วก็มีสีแดงสีเหลืองสีเขียวเป็นควันเนี่ยแอบเอาเข้าไปกดเขาก็มีตลอดว่าห้ามเอาเข้าไปห้ามจุดก็ยังมีคนชอบแอบเอาเข้าไปจุดแล้วก็สร้างความเดือดร้อนคือคุณสนุกแต่มันทุกคนอื่นเขาใช่ไหมคะแล้วการมีพลุแฟร์เนี่ยตามกฎหมายเนี่ยมันไม่ต่างจากการที่คุณเนี่ยมียุทธภัณฑ์เอาไว้ในความครอบครองซึ่งโทษมันหนักมากเลยนะคะจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะนั้นน่ะแต่ประเด็นต้องบอกก่อนว่าจะหาตัวให้เจอเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไม่ง่ายก็ยากคนจัดงานก็คงจะต้องเนี่ยค่ะมาดูว่าจะเยียวยาเจ้าของรถกระบะเขายังไงนะเวลาไปเชียร์ฟุตบอลเนี่ยขอเลยนะไปเชียร์ด้วยความสนุกสนานนะฮะเอาผ้าเอาป้ายเอากลองไปตีกันไปเชียร์กันส่งเสียงเชียร์กันแค่นั้นน่ะพอแล้วนะนะพลุเพลินี่ไม่ต้องเอาเข้าไปหรอกฮะค่ะนี่ฝากไว้ด้วยนะแล้วก็ผู้จัดงานด้วยครั้งต่อไปก็คงจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบด้วยนะคะครับ